แต่งงานอีกคู่เรียกได้ว่าเป็นข่าวกระแสที่กำลังมาแรงเลยตอนนี้เลยก็ว่าได้มีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและ,ะแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวของดารานักแสดงสาวคนสวยที่ออกมาประกาศแต่งงานเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ ล่าสุดมีรายงานว่านักแสดงสาวทรงเชยยุนจะเข้าพิธีแต่งงานกับโปรดิวเซอร์หนุ่มชาคุณในวันที่3มกันยายนนักกรุงโซลตามเจตจำนงของทั้งสองพิธีจะจัดขึ้นเป็นการส่วนตัวโดยมีเฉพาะเพื่อนสนิทและครอบครัวเท่านั้นที่เข้าร่วมทั้งสองเริ่มออกเดทในปี2559และพัฒนาเป็นคู่รักและพัฒนาเรื่องรักๆคล้ายๆเป็นเวลา6ปีแม้ว่าตารางงานจะยุ่งแต่ผู้คนที่ให้กำลังใจและมอบพลังให้กันมากมายก็บรรลุผลในการแต่งงานโดยอาศัยความรักและความไว้วางใจที่ไม่เปลี่ยนแปลงทรงเฉยยุนเดบิว ในฐานะนักแสดงในปี2006และตั้งแต่นั้นมาเธอก็ปรากฏตัวในผลงานเรื่องต่างๆเช่น Whispering Corridors 5, A Blood Plate, City of the Sun และ Wish Court เธอยังเปิดตัวในฐานะนักเขียนเว็บตูนในปี2020ในขณะเดียวกันชาคุนเริ่มต้นจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มฮิปฮอป Electro Boys ก่อนที่จะมาเป็นโปรดิวเซอร์เพลงและเขาเป็นที่รู้จักจากผลงานเพลงฮิตอย่าง r o l l i n ของ Brave Girls และ Hard Attack, Mini skirt และ l i k e a c a t ของ AOA